บ้านเอลวิสเมืองไทยอาตีจิรศักดิ์อาแดงสรรสนีปิ่นสุวรรณสัมผัสชีวิตคู่ครบรสยาวนานกว่า44ปีที่เริ่มจากการกีดกันของคุณแม่ฝ่ายหญิงรุนแรงถึงขั้นขนาดคุณแม่เคยจะกราบเท้าอาตีเพื่อขอร้องให้เลิกยุ่งกับอาแดงมาแล้วการประสบความสำเร็จในทุกวันนี้พูดตรงๆเลยว่าเอลวิสถือเป็นพระอาจารย์เป็นไอดอลที่เรายึดมั่นมาตั้งแต่ไม่รู้ความไม่รู้เรื่องใดๆเลยร้องเพลงดำน้ำไปมาร้องยังไงก็ร้องตามเต้นแบบไหนก็ทำตามเพราะสมัยนั้นไม่มีโรงเรียนการแสดงหรือการร้องเพลงใดๆมันก็ต้องลักจำเอาพยายามไปดูหนังสังเกตว่าเขาทำยังไงเก็บทุกอย่างไว้ในหัวและวัดภาพไว้เลยว่าต้องเต้นแบบไหนนี่แหละที่ชักจูงนำพาเราเข้ามาในวงการเพลงวงการแสดงเหมือนเป็นโชคชะตาของคนนี่แหละเอลวิสถือเป็นผู้มีพระคุณอย่างสูงสุดถึงขั้นเป็นญาติผู้ใหญ่พ่อแม่เลยก็ว่าได้เพราะถ้าไม่มีท่านเราก็ไม่รู้ว่าจะยึดไปทางไหนทุกวันนี้หิ้งพระยังเอารูปเอลวิสไปวางไว้ด้วยเลยและทุกครั้งที่มีโอกาสก็จะไปทำบุญถวายสังฆทานให้ท่านที่บ้านเต็มไปด้วยของสะสมเอลวิสหรืออย่างไปที่ไหนๆแล้วเจออะไรที่เกี่ยวกับเอลวิสเราก็จะซื้อเก็บไว้เรื่องของธุรกิจเมื่อก่อนตอนนั้นอยู่ที่เชียงใหม่อยากจะทำหมู่บ้านขายเป็นทาวน์เฮาส์เล็กๆขายแล้วตรงกับเป็นยุคฟองสบู่แตกพอดีแล้วไปกู้เงินทำสัญญาเพื่อจะเอาเงินมาลงทุนปรากฏว่าธนาคารที่เราไปกู้ล้มละลายเป็นรายแรกก็ไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็จะทำร้านอาหารแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จอีกตอนนี้พออายุมากขึ้นเรียกว่า75แล้วก็ไม่ทำอะไรดีกว่าร้องเพลงรับงานจ้างไปเรื่อยๆดูแลสุขภาพออกกำลังกายตามกำลังที่เรามีเพราะว่าต้องยอมรับงานในวงการบันเทิงสมัยนี้ต้องทำใจยุคสมัยเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีมาใหม่ต้องปรับตัวให้ทันนะครอบครัวลูก2คนผู้หญิงคนโตก็มีครอบครัวแล้วลูกชายก็มีงานทำไม่ต้องห่วงแล้ว2คนนี้ส่วนคู่ชีวิตก็ดีครับตอนนี้ปลดเกษียณแล้วก็เป็นแม่บ้าน